คุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แค่ตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวไปร้องกกต.ด้วยแล้วถ้าพบว่าเป็นไปอย่างที่เขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยมีถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลได้เลยนะเพราะถ้าเขาเปรียบเทียบถ้าคุณจำได้บรรยากาศของ2คนคือคุณปูอัดกับคุณไก่แจ้เนี่ยมีกระบวนการในการสอบใช่ไหมมีการตั้งกรรมการสอบกรรมการวินัยอะไรมาตั้งกรรมการสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการต้องอาศัยเสียง3ใน4แต่คุณปฏิพัฒน์มีไหมคะไม่เห็นบอกตัวลงตัวเลขอะไรเลยนะมีแต่แถลงการมาหรือแม้แต่ตั้งคณะกรรมการสอบเนี่ยไม่มีไม่ได้มีเหมือน2คนคุณสุภชัยก็เลยบอกว่ากรณีการขับคุณปฏิพัฒน์ออกนั้นแตกต่างจากทั้ง2คนคือคุณปูอัดกับคุณไก่แจ้เพราะว่าไม่ได้ทำในลักษณะเดียวกันค่ะตนจึงได้ยื่นเรื่องถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองกกต.ให้ตรวจสอบว่าการพ้นสมาชิกภาพของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการทางวินัยกับคุณปฏิพัฒน์ตามข้อบังคับของพรรคก้าวไกลอย่างถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าไปดูตามกระบวนการเนี่ยเขาจะต้องเริ่มด้วยการพิจารณาทางวินัยสมาชิกของพรรคตามข้อ122มีการแสวงหาข้อที่จริงมีการรวบรวมพยานหลักฐานได้ทำตามข้อบังคับของพรรคตามข้อ122กับ123หรือไม่มีการเรียกนายปฏิพัฒน์มาให้ถ้อยคำหรือโต้แย้งคำกล่าวโทษตามข้อ124หรือไม่มีการสรุปข้อที่จริงไหมมีการพิจารณาเหตุผลในการวินิจฉัยประกอบการทำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยไหมอีกทั้งยังไม่ปรากฏมติของพรรคก้าวไกลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและส.ส.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยเพราะฉะนั้นหากไม่ได้ทำตามข้อบังคับนี้ถือว่าการดำเนินการของพรรคก้าวไกลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนแปลว่าอะไรแปลว่าหมออ๋องยังคงสภาพเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลไม่อาจไปสมัครพรรคการเมืองอื่นได้โอ้แล้วอันนี้มากระเทือนมาถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรของหัวหน้าพรรคด้วยนะถูกต้องค่ะคุณสุชัยบอกเลยว่าหากนายทะเบียนพรรคตรวจสอบแล้วพรรคก้าวไกลไม่ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามข้อบังคับของพรรคเข้าข่ายเป็นการสมคบคิดหรือแสดงเจตนาลวงเพื่อหวังผลอะไรหวังผลให้ได้ทั้งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาและหมออ๋องก็ยังดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอยู่แบบนี้เนี่ยถือเป็นการกระทําที่อาจจะเป็นการสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นการกระทําที่อาจเป็นการปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและถ้าหากว่ามันจริงเนี่ยนะคะตรวจสอบแล้วถ้าหากว่าพบว่าดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องจริงๆคุณสุภชัยขอให้กกต.โปรดยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคก้าวไกลต่อไปโอ้โหมีเรื่องใหญ่เลยนะอันนี้ก็โซบิ๊กเลยนะไปกันใหญ่เลยนะก็แล้วสิ่งที่คุณสุภชัยพูดเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นร้องเป็นการร้องแบบลอยๆนะยกข้อกฎหมายเป็นข้อบังคับเป็นข้อๆเลยแล้วจริงนะไอ้ตอนขับคุณปฏิพัฒน์ออกเนี่ยก็ไม่ได้บอกตัวเลขนะไม่มีเลยอย่างของปูอัดกับคุณแจ้เนี่ยนะคนนี้ได้คะแนนเท่านี้โดนขับคนนี้ได้คะแนนไม่พอไม่ถึงขาดไป22เสียงอะไรแบบเนี้ยโอ้นี่นะเห็นไหมกลายเป็นว่าแทนที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบรัฐบาลตอนนี้พรรครัฐบาลมาตรวจสอบฝ่ายค้านแล้วนะเพราะมีเรื่องให้ตรวจสอบเยอะเหลือเกินบาดแผลเยอะมากค่ะนะ